บรรดาซี o ของสปาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดผลสํารวจครับว่าล็อกดาวน์โควิดคุมไม่อยู่เพราะการบังคับใช้กฎหมายไม่แข็งแรงครับนายบิรัตเอื้อนิมิตรรองประธานสปาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเปิดผลสํารวจเรียกว่า FTIPO นะครับหัวข้อของเขาก็คือว่าล็อกดาวน์ยังไงให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสาธารณสุขก็ขไปถาม ผู้บริหารของในกลุ่มสภาวะอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยก็มองว่าการล็อกดาวน์เนี่ยคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ได้ในขอบเขตที่จํากัดนะครับเนื่องจากว่าไม่มีความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเช่นมีการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวก็เห็นว่าควรจะมีการผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์โดยให้ผู้ที่ได้รับวัคซีน2เข็มเข้าไปใช้บริการร้านอาหารและกิจการบางประเภทได้นะครับควบคุมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ติดตามประวัติการเดินทางด้วยครับ สำหรับมาตรการช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากล็อกดาวก,ก็ควรช่วยด้วยการพักชําระหนี้หยุดคิดดอกเบี้ยนาน6เดือนนะฮะสำหรับกิจการที่ถูกสั่งปิดตามด้วยการชดเชยค่าจ้างขั้นต่ําเพื่อรักษาการจ้างงานเอาไว้ ส่วนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการ SME ก็ควรอยู่ที่ประมาณ50%นะครับและยกเว้นภาษีนิติบุคคลให้กับธุรกิจ SME 3ปีเสนอให้รัฐเนี่ยเร่งจัดหาครับและสนับสนุสนค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดตรวจ ATK ให้กับโรงงานเพื่อสุ่มตรวจหาผู้ติดเชื้อรวมถึงมาตรการ Bubble and s e a l ลซึ่งมีส,ส่วนสำคัญในการควบคุมการระบาดโควิด -19 ในโรงงานนะครับ